ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพการจราจรและความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกภาพรวมพบบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งในวันนี้โรงเรียนทั้งหมดในสังกัด437โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2562เป็นวันแรกโดยพลตำรวจเอกอัศวินได้ลงพื้นที่จุดแรกที่โรงเรียนนาหลวงเขตทุ่งครุเพื่อตรวจเยี่ยมสภาพการจราจรการรับส่งบุตรหลานของผู้ปกครองพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ติดถนนสายหลักตรวจสอบสัญญาณไฟจราจรทางม้าลายการติดตั้งป้ายการขีดตีเส้นสีจราจรรถตู้รับส่งนักเรียนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนเช่นระบบไฟฟ้าแสงสว่างการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV การตรวจสอบตู้น้ำดื่มตู้แช่นมแก้วน้ำดื่มการจัดการอาหารเช้าและการแจกชุดนักเรียนให้กับนักเรียนทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นจุดที่ผู้ปกครองจอดรถรับส่งนักเรียนอีกทั้งยังได้ตรวจเยี่ยมโรงอาหารพร้อมลงมือตักอาหารใส่ถาดเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานด้วยตนเองด้วยรวมถึงยังได้มีการสอบถามข้อมูลด้านสุขอนามัยจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้านโภชนาการของโรงเรียนสำหรับภาพรวมการลงพื้นที่ในจุดแรกพบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ปกครองจำนวนมากเดินทางมารับส่งบุตรหลานส่งผลให้การจราจรด้านหน้าโรงเรียนติดขัดเล็กน้อยแต่ก็ได้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจมาช่วยอำนวยความสะดวกคอยโบกรถและจัดการจราจรรวมถึงพานักเรียนข้ามถนนทำให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านนักเรียนโรงเรียนนาหลวงเปิดเผยกับทีมข่าวว่าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาเรียนวันแรกและรู้สึกดีใจที่จะได้เจอเพื่อนๆซึ่งการเดินทางมาโรงเรียนในวันนี้ทางผู้ปกครองได้ขับรถมาส่งและใช้เวลาเดินทางไม่นานนักก็ตื่นเต้นค่ะคิดถึงเพื่อนสมุดหนังสือพร้อมค่ะนั่งรถพ่อกับแม่มาส่งค่ะของผมว่าตั้งแต่กี่โมงเลยประมาณ6:30ค่ะแล้วรถติดไหมก่อนจะถึงก็เรื่อยๆค่ะมารถเรื่อยๆถึงที่ประมาณกี่โมงประมาณ6:45ค่ะบ้านอยู่ไกลจากนี้ไหมไม่ไกลมากค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการสำรวจด้านการจราจรจากนี้จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการขอความร่วมมือให้เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกวันนี้ก็คงเดี๋ยวจะดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันติดขัดอย่างไรเราก็จะประสานกับทางตำรวจท้องที่ด้วยอย่างเช่นทางท่านผู้กับสถานีตำรวจหรือว่าสวัสดิ์จราจรเนี่ยว่าปัญหามันติดขัดเรื่องอะไรเดี๋ยวเด็กจะมาโรงเรียนทันหรือไม่นะครับนอกจากนี้ในส่วนที่ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แสดงความกังวลเรื่องปัญหาเยาวชนติดโทรศัพท์มือถือนั้นตนก็ได้กำชับให้คุณครูช่วยขอความร่วมมือนักเรียนไม่นำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องเรียนหรือหากนำเข้าก็ขอให้ปิดระหว่างที่มีการเรียนการสอนแต่ไม่ถึงกับสั่งให้ริบโทรศัพท์มือถืออย่างไรก็ตามภายหลังจากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาหลวงแล้วเสร็จทางคณะของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเจ้าอามเขตบางกอกน้อยเพื่อตรวจเยี่ยมบรรยากาศการเรียนการสอนและจะได้มอบนโยบายทางการศึกษาเป็นลำดับต่อไปนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานค่ะ